สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าจะพาท่านผู้ชมมาพบกับความสวยงามของมะลิน้ำสองสายพันธุ์กันนะคะพันธุ์ดอกเล็กกับพันธุ์ดอกใหญ่อันนี้แตงโมก็ปลูกไว้ที่บ้านนะคะมะลิสายพันธุ์ดอกเล็กก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือดอกของเขาก็จะมีลักษณะสีขาวเป็นช่อแบบนี้นะคะก็คือมะลิน้ำพันธุ์ดั้งเดิมก็คือพันธุ์ดอกเล็กนั่นเองค่ะมะลิน้ำข้อดีถามว่าหอมไหมเดี๋ยวจะดมให้ดูนะคะกลิ่นของเขาก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะไม่รุนแรงมากเหมือนมะลิโดยทั่วไปแต่ว่าลักษณะเด่นของเขาคือเลี้ยงง่ายแล้วก็อย่างก็คือสามารถปลูกเหมือนบัวนะคะอยู่ในกระถางแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีค่ะคือดอกของเขาก็จะออกเรื่อยๆนะคะจนกว่าต้นจะโทรมพอต้นโทรมแล้วก็เปลี่ยนดินให้แค่นั้นเองนะคะนี่ก็คือพันธุ์ดอกเล็กเสน่ห์ของพันธุ์ดอกแรกคือออกเป็นช่อและมีปริมาณมากส่วนใบของเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นแหลมเรียวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูพันธุ์ดอกใหญ่อีกสายพันธุ์นึงนะคะที่แบบมีความสวยงามไม่แพ้กันอันนี้ก็คือสายพันธุ์ดอกใหญ่นะคะดอกของเขาออกครั้งแรกก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าออกครั้ง2ครั้ง3ก็จะมีขนาดเท่ากับเหรียญ10นะคะความใหญ่ของเขาลักษณะเกสรด้านในก็จะเป็นสีแดงนะคะส่วนใบก็จะแตกต่างใบของเขาจะสั้นนะคะแล้วก็มีความหนามากกว่ามะลิน้ำดอกเล็กนั่นเองค่ะอันนี้เป็นดอกใหญ่นะคะอันนี้การออกดอกก็ออกดอกทั้งปีเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่การบำรุงรักษาก็จะเป็นไม้น้ำนะคะวิธีการเลี้ยงก็เช่นเดียวกับมะลิดอกเล็กนั่นเองค่ะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาทางเพจแตงโมนะคะเราขายแค่ต้นละ50 บาทค่ะก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะมีขายตลอดทั้งปีเลี้ยงง่ายเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ